บ้านสไตล์ทัสคานีมีที่มาจากเมืองทัสคานีเป็นสถาปัตยกรรมแถบชนบทของประเทศอิตาลีโดยที่รูปทรงของตัวบ้านนั้นจะออกเป็นทรงเรียบๆแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้านสไตล์ทัสคานีได้รับอิทธิพลมาจากสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีความเรียบง่ายมีซุ้มโค้งทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านการทาสีใช้สีโทนอ่อนๆเช่นสีเหลืองสีครีมโดยมีอิฐหรือหินเป็นส่วนประกอบของบ้านและจะโชว์พื้นผิวด้วยสีธรรมชาติที่ช่วยสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายสำหรับเอพิโซดนี้66 Property ขอพาชมบ้านขายที่อำเภอสันปะตองเป็นบ้าน2ชั้นสไตล์ทัสคานีจำนวน6ห้องนอน7ห้องน้ำพร้อมกับที่ดินถึง1ไร่ครึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่หน้าบ้านอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมทางเข้าหน้าบ้านนะคะเขาก็จะเป็นประตูใหญ่ที่เป็นประตูแบบออโต้นะคะเป็นรีโมทคอนโทรลนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบเหล็กสีดำค่ะรั้วของบ้านนะคะก็จะเป็นรั้วทึบขึ้นมาแบบนี้นะคะประมาณ2เมตรค่ะแล้วก็ทางหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นถนนที่สามารถเดินไปยังที่เป็นทะเลสาบได้ค่ะที่เป็นหนองเสลียมนะคะแล้วก็สามารถไปเดินออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็ทางเข้าที่เราเดินทางเข้ามาเนี่ยห่างจากถนนที่เป็นถนนเมนหลักถนนใหญ่นะคะเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบ้านเขาก็จะปูด้วยเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเขาก็จะจัดสวนไว้นะคะทั้งสองข้างแบบนี้เลยแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆที่เขาตกแต่งเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะเดินตามเข้ามาเลยค่ะจะมีต้นไม้เล็กใหญ่เรียงรายกันไว้แบบนี้เลยนะคะพอเดินเข้ามาเราก็จะเห็นบ้านที่แบบสูงๆใหญ่ๆแบบเด่นอย่างนี้เลยค่ะด้านขวามือของมุกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสวนค่ะสำหรับเป็นสนามเด็กเล่นนะคะหรือว่าเราจะนำเก้าอี้มาจัดไว้เป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมนึงก็ได้เลยค่ะพอเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเจอเป็นที่จอดรถด้านนอกค่ะถ้ามันจอดรถได้ประมาณ3คันนะคะเอาไว้สำหรับเวลาเรามีแขกมานั่นเองค่ะแล้วก็พอเดินมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยที่จอดรถสำหรับผู้อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบประตูปิดแล้วก็จอดรถภายในร่มนะคะจอดได้ประมาณ2คันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมุกจะพาไปให้ชมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปในบ้านกันแล้วค่ะทางด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะทางเข้าเนี่ยเขาก็จะทำเป็นบันได2สเต็ปไว้แบบนี้นะคะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ตามสไตล์ของบ้านก็คือทัสคานีใช่ไหมคะเขาก็จะมีระเบียงที่เป็นเหล็กสีดำๆแบบนี้นะคะคุมทนเอาไว้ทั้งบ้านแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นประตูใหญ่หน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นประตูไม้สักบานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาข้างในเลยนะคะค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดต้อนรับนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้ามายังภายในตัวบ้านนะคะเราก็จะวางของตกแต่งประดับตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาข้างในเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่ด้านปีกขวาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนค่ะตอนนี้ก็จะมีชั้น
ล่างเนี่ยก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็ชั้นบนอีก2ห้องนอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ห้องนี้เป็นห้องแรกนะคะสำหรับห้องนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือตั้งใจที่จะออกแบบมาเพื่อเป็นห้องนอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้เป็นห้องออฟฟิศทำงานนั่นเองค่ะห้องนี้เขาก็จะเป็นมีห้องน้ำภายในตัวนะคะสามารถอาบน้ำแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะพอออกจากห้องนั้นมานะคะเหลียวซ้ายมาปุ๊บก็จะเจออีกห้องนอนค่ะห้องนอนนี้ก็จะมีขนาดที่กว้างกว่าห้องนอนแรกที่เราได้รับชมไปนะคะส่วนประตูของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นประตูไม้สักทุกบานเลยค่ะตามมาเลยค่ะทางด้านขวามือพอเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องสำหรับเป็นcloset room ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องเก็บของก็ได้ค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ก็จะเจอห้องนอนห้องนี้นะคะเขาก็จะเป็นห้องที่ได้รับวิวสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็มีห้องน้ำภายในตัวนะคะมีแอร์แล้วก็พัดลมติดไว้ให้แบบนี้ทุกห้องเรียบร้อยเลยละค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะที่มุกไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยราคาไม่ได้รวมไปกับเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่าในแต่ละชิ้นที่เขาซื้อแล้วก็สั่งมาเนี่ยเป็นของที่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงค่ะเขาก็เลยอยากจะเก็บเอากลับไปที่นิวซีแลนด์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวก่อนนะคะว่าวิวจากห้องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างประตูที่ห้องนอนนะคะก็จะเป็นประตูกระจกเป็นบานพับแบบนี้นะคะเปิดปิดออกมาแล้วก็จะมีมุ้งลวดให้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยก็ต้องมีมุ้งลวดใช่ไหมคะค่ะพอออกมาก็จะเจอวิวสระว่ายน้ำกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีระเบียงที่กั้นเอาไว้แบบนี้ค่ะมองไปไกลๆตรงนู้นนะคะก็จะเป็นทะเลสาบค่ะบรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนถัดไปแล้วนะคะเดินตามมุกมาเลยค่ะตามมาให้ทันนะคะพอเดินออกมาจากห้องนอนนะคะเราก็จะตรงมาที่โซนที่เป็น living area นั่นเองค่ะนี่ค่ะเขาก็จะจัดแบ่งโซนไว้แบบชัดเจนเลยนะคะว่าตรงนี้ก็วางเป็นโซฟาเอาไว้นะคะแล้วด้านนี้ก็จะวางเป็นทีวีแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีประตูที่เรายังสามารถออกไปที่เป็นเฉลียงหน้าสระว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิวตรงนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะอาจจะเป็นใช้เป็นเวลาเรามีปาร์ตี้อยากจะบาร์บีคิวริมสระหรือว่านั่งพูดคุยรับประทานอาหารภายในครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะก็จะมีพัดลมเพดานแบบนี้เอาไว้ให้นะคะอันนี้เจ้าของไม่ได้เอากลับนะคะเอาไว้ให้ค่ะค่ะแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะพื้นรอบๆสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นแบบทรายล้างค่ะสลับไปกับกระเบื้องนั่นเองนะคะพร้อมกับสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี้จะเป็นระบบเกลือค่ะแล้วก็จะมีระบบที่ดูแลก็คือเป็นมาตรฐานของอเมริกาเลยนะคะขนาดเนี่ยก็จะอยู่ที่10คูณ5เมตรค่ะก็จะเป็นแบบสโลปลงนะคะในเรื่องของความลึกนั่นเองค่ะรอบๆสระเนี่ยเราก็ยังมีพื้นที่ที่ยังสามารถเดินได้แบบสบายๆเลยค่ะอย่างโซนนี้เนี่ยเขาก็จะวางเป็นโต๊ะที่เอาไว้นั่งพักผ่อนแบบนี้อาบแดดก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นทางเดินลงไปเนี่ยก็จะเป็นทางที่ไปถึงห้องที่เป็นเซอร์วิสนั่นเองค่ะที่เป็นเซอร์วิสสระว่ายน้ำค่ะรอบๆ บ้านเนี่ยเขาก็จะมีต้นไม้นะคะปลูกไว้อยู่เต็มที่เลยค่ะแล้วก็จัดการในเรื่องของสปริงเกอร์ค่ะคือเขาวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะว่าจะต้องมาเดินลากสายน้ำมารดน้ำนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่มุกอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะก็คือเรื่องของโครงสร้างบ้านเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตผสมเหล็กนะคะแล้วก็อิฐเนี่ยเขาจะเป็นใช้เป็นครูบล็อกนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้บ้านเนี่ยมีความเย็นสบายตลอดเวลาเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีแอร์ที่เขาติดไว้ให้ใช่ไหมคะแต่ว่าแค่เปิดพัดลมก็คือมีลมเย็นสบายตลอดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูโซนถัดไปเลยนะคะตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเขาก็จะทำเป็นเหมือนกั้นสัดส่วนเอาไว้นะคะติดเป็นกระจกลายนกยูงสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งมาเป็นโซนที่เป็นโซนรับประทานอาหารแล้วก็เป็นโซนครัวนั่นเองค่ะตรงนี้ก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารใหญ่ๆได้เลยนะคะมีพัดลมเพดานแล้วก็โคมไฟเอาไว้นะคะพอถัดมาตรงนี้ก็ยังเป็นระเบียงที่สามารถออกไปชมวิวได้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จัดเป็นโซนบาร์บีคิวนั่นเองค่ะเขาก็วางเป็นเตาบาร์บีคิวไว้ด้านนั้นนะคะแล้วก็มองชมสวนตรงนี้ของเราได้นั่นเองค่ะ
ำหรับครัวนะคะเขาก็จะมีไอแลนด์นะคะที่ท็อปด้วยหินแกรนิตนะคะสีดำสลับกับสีมุกประกายนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะที่วางซิงค์น้ำในส่วนของประตูเคาน์เตอร์แต่ละชิ้นที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้สักอีกเช่นกันค่ะตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นเตาแก๊สนะคะมีฮู้ดูดควันให้ค่ะแล้วก็แบ่งโซนถัดมานั่นก็คือไมโครเวฟแล้วก็เตาอบนั่นเองค่ะถือว่าจัดได้เป็นสัดส่วนมากๆเลยค่ะถ้าเดี๋ยวเราไปชมโซนถัดไปนะคะตามมาเลยค่ะถัดมาค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางที่สามารถเชื่อมไปยังโรงจอดรถภายในได้นั่นเองนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นแอบเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะจะประมาณนี้นะคะเอาไว้ของที่นานๆทีเอาออกมาใช้ค่ะพอถัดมาจากห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกค่ะก็ไม่ได้มีโซนที่เป็นโซนเปียกนะคะจะแยกไว้ใช้งานแค่แบบนี้นะคะถัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นห้องซักล้างค่ะเขาก็จะวางเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ไว้ให้ถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นค่ะเผื่อเวลาเราไปช้อปปิ้งกลับมาก็จะมีของที่ของแช่แข็งชิ้นใหญ่ๆก็ออกมาไว้เป็นตู้นี้ก็ได้นะคะพอมาถึงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมไปถึงโรงรถนั่นเองค่ะเอาไว้เป็นทางสำหรับลำเลียงของเวลาเรากลับมาถึงบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันที่ชั้น2ต่อไปเลยดีกว่านะคะค่ะบันไดเขาก็จะใช้เป็นที่เราจับเป็นเหล็กสีดำแบบนี้นะคะลวดลายก็จะเข้ากับสไตล์ของบ้านมากๆเลยค่ะต่อมาตรงโถงที่เป็นบันไดตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแชนเดเลียร์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเข้ากับสไตล์ของบ้านมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอากลับไปที่นิวซีแลนด์นะคะเจ้าของบ้านก็เอาไว้ให้อีกเช่นกันค่ะโถงตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเป็นช่องที่สามารถแสงเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะเขาก็จะมีไว้รอบๆแบบนี้เลยค่ะพอมาชั้น2ตรงนี้ชั้น2เขาก็จะเป็นห้องนอนค่ะมีทั้งหมด2ห้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเรียกได้ว่ามาสเตอร์เบดรูมก็ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำอีกเช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุกจะเปิดวิวให้ชมอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถ้ามองวิวจากชั้น2เนี่ยก็จะสามารถเห็นเลกได้แบบใหญ่กว่านั่นเองค่ะตอนนี้ก็จะเป็นวิวจากชั้น2นะคะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงที่อยู่ที่ Master Bedroom นะคะขนาดระเบียงก็จะอยู่ที่ประมาณ2คูณ6เมตรค่ะแล้วก็จากตรงนี้เราก็จะสังเกตได้นะคะเขาก็จะทำเป็นรางน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเวลามีฝนตกก็ไหลลงด้านนั้นนะคะดีเทลละเอียดมากเลยค่ะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็มีอายุไม่ใช่เป็นบ้านหลังใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านนี่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะบ้านถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็คือเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้นี่เยี่ยมมากๆเลยค่ะเดินตามเข้ามาเลยค่ะทุกห้องนอนนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ภายในตัวห้องไว้ให้อีกเช่นกันค่ะสำหรับห้องนอนที่เป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีขนาดอยู่ประมาณที่5คูณ4ค่ะก็จะกว้างกว่าห้องที่เป็นห้องเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงดีกว่าค่ะที่อยู่ถัดไปนะคะเลย์เอาท์ก็จะคล้ายๆกับห้องนอน2ห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนะคะห้องนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ3เมตรค่ะแล้วก็ส่วนห้องที่อยู่ด้านหน้านะคะเขาก็จะให้ชมเป็นวิวสวนหน้าบ้านนั่นเองค่ะห้องน้ำก็ภายในตัวอีกเช่นกันนะคะมีแอร์แล้วก็พัดลมเพดานติดไว้ให้เรียบร้อยค่ะประตูตรงนู้นที่เห็นก็คือเป็นประตูห้องสำหรับเก็บเสื้อผ้านั่นเองนะคะเป็นประตูไม้สักอย่างที่เคยบอกไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่อยู่เรือนรับรองแล้วนะคะท่านผู้ชมตามเลยค่ะThank you.
ี๋ยวเราจะไปในส่วนของเรือนรับรองแล้วนะคะตามมาเลยค่ะก็จะตั้งอยู่ติดกันเลยนะคะเราสามารถใช้ทางหน้าบ้านแบบนี้นะคะเดินไปยังบ้านหลังเล็กได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเอาไว้สำหรับเก็บของนะคะอุปกรณ์ซ่อมรถหรือว่าอุปกรณ์เครื่องช่างต่างๆนั่นเองค่ะก็จะมีประตูสไลด์เหล็กปิดไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะเขาก็จะวางต้นไม้ไว้แบบนี้นะคะตามเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นหน้าบ้านนะคะประตูทางเข้าก็จะเป็นประตูที่เป็นกระจกสไลด์บานใหญ่ๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสเต็ปมา1ขั้นนะคะตามเข้ามาเลยค่ะพอเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยขวามือก็จะเป็นโซนครัวค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะคือบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านเอาไว้สำหรับอยู่อาศัยกันประมาณ2คน3คนนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆก็ได้ค่ะเขาก็จะมีเตาแก๊สนะคะตั้งเอาไว้ตรงนี้พร้อมกับฮู้ดดูดควันนะคะแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็จะติดเป็นกระจกเอาไว้มองวิวเพื่อระบายอากาศเวลาเราทำอาหารแบบนี้ก็ได้ตามเลยค่ะพอถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องนอนห้องแรกเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเปล่าๆนะคะไม่ได้มีห้องน้ำภายในค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมี3ห้องนอนค่ะกับอีก1ห้องน้ำนะคะก็จะมีพัดลมติดเพดานไว้ให้ค่ะประตูไม้สักอีกเช่นเคยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะกว้างมากเลยทีเดียวค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้เรียบร้อยค่ะถัดออกมานะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงค่ะห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหลังนะคะจะมองวิวสวนด้านหลังบ้านได้นั่นเองค่ะเลย์เอาท์ก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมมาดูห้องสุดท้ายค่ะห้องสุดท้ายนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่โซนหน้าบ้านนะคะตอนนี้เขาก็จะเป็นห้องเก็บของไว้ค่ะก็อาจจะขออภัยในเรื่องของเยอะไปนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนรอบๆบ้านดีกว่าค่ะค่ะตรงที่เป็นนั่นหน้าบ้านนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสวนจัดเอาไว้แบบนี้ค่ะปูหญ้าเรียบร้อยนะคะตรงที่เป็นระเบียงหน้าบ้านตรงนี้ค่ะเรายังสามารถเอาโต๊ะมาวางนะคะเพื่อที่จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เอาไว้สำหรับนั่งพักผ่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นครัวไทยก็ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปเลยค่ะตรงนี้นี่คุณแม่เจ้าของบ้านเขาก็คือปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นบ้านหลังเล็กๆตรงนู้นไหมคะนั่นก็คือเป็นโซนที่เคยเลี้ยงนกไว้นั่นเองค่ะเขาก็จัดโซนแบ่งเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่เขาก็จะชอบเพาะพันธุ์นกขายนั่นเองค่ะก็เลยยังมีกรงนกใหญ่ๆแบบนี้ไว้นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นกรงน้องหมาก็ได้นะคะเผื่อว่าในอนาคตมีเจ้าของใหม่มาเนี่ยเขาก็ยังสามารถแบ่งโซนนี้เป็นโซนของสัตว์เลี้ยงของเราได้นั่นเองค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงค่ะท่านผู้ชมใหญ่มากมีแบ่งเป็นโซนต้นกล้วยค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเหลือให้ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าขนาดพื้นที่ดินของบ้านนี่ก็อยู่ถึง 1.5 ไร่เลยค่ะเตะฟุตบอลเล่นก็ได้นะคะตรงนี้ ตากล้องอยากเตะไหมคะ ค่ะตรงนี้ก็อย่างที่เรามาดูตอนแรกนะคะที่เป็นโซนแทงน้ำนั่นเองค่ะวางไว้3แทงนี่นะคะบรรยากาศดีมากตรงนี้ก็จะสามารถเดินไปถึงโซนสระว่ายน้ำได้นั่นเองนะคะนี่ค่ะเราอาจจะเอาเป็นดอกไม้หรือว่าต้นไม้ที่มีสีสันเอามาใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้บ้านดูสดใสมากขึ้นไปอีกนะคะ
ระหว่างที่เดินไปนี่ก็คือผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้มุกไม่ได้โม้นะแต่ว่ามันบินอยู่จริงๆถึงแล้วค่ะขอมามุมนี้อีกสักรอบนึงเพราะว่ามันสวยอ่ะนี่เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ชมบ้านไปทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็จะมีขนาดที่ดินอย่างที่พูดไป2รอบแล้วนะคะนั่นก็คือ 1.5 ไร่ค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอนสำหรับบ้านหลังใหญ่นะคะในแล้วก็จะมีห้องน้ำภายในตัวทุกห้องเลยค่ะแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะกับอีก1ห้องน้ำนะคะจริงๆแล้ว2บ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะเพราะว่ามีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนี่สามารถรองรับได้หลายบุคคลมากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่หนองเสลียมค่ะอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดินทางจากในเมืองเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่40นาทีค่ะใช้ถนนเส้นหลักนะคะนั่นก็คือเชียงใหม่สันป่าตองหรือว่าเชียงใหม่ฮอดนั่นเองค่ะห่างจากโรงพยาบาลสันป่าตองนะคะเพียงแค่5นาทีค่ะแล้วก็ยังมีตลาดสดสันป่าตองนะคะเดินทางไปเพียงแค่อีก10นาทีค่ะเดินทางไปกาดฝรั่งนะคะหรือว่าหางดงเนี่ยก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับโลเคชั่นมากสักเท่าไหร่นะคะอาจจะคิดว่ามันไกลไปหรือเปล่าแต่ว่าโลเคชั่นที่พอมุกได้มาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันไม่ได้ห่างไกลจากแหล่งชุมชนหรือว่าเดินทางยากเลยล่ะค่ะค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาก็ลงมาอยู่ที่ 17.2 ค่ะท่านผู้ชมตอนแรกที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือ23ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็คือน่ารักลงมาอีกแล้วล่ะค่ะท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับบ้านหลังนี้หรืออยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ตั้งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อนสำหรับ EP นี้ยังไม่จบค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมุกจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูบริเวณรอบๆค่ะว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าร้านอะไรที่น่าสนใจกันอีกนะคะไปเลยค่ะน้องค่ะอันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมียวถ้าเข้าคือจบคงหนึ่งทีแล้วค่ะแล้วก็เข้าได้เลยอันนี้หนูก็สั่งเป็นกะเพราหมูสับเผ็ดนะคะเป็นคนชอบกินอาหารเผ็ดมากก็ชอบกินอาหารไทยโดยสั่งอาหารเช็คอินเราจะรู้ได้ว่าแต่ละพื้นที่กะเพราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือพริกแบบจัดจ้านมากเอาจริงก็คือกลิ่นก็ผ่านแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผักอื่นมาเดี๋ยวไม่ยังกับเครื่องดื่มคู่ใจเผ็ดสะใจแล้วเชอรี่ป้อนหรออ๋อไปไหน
้ไปทั้งชมบ้านนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณบ้านเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ถ้าใครคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรา66 Property ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really say.